สวัสดีครับพบกับผมคำนบข่าววันชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำเค้กไข่ขาวม้าลายนะครับใครที่ไม่ชอบทานไข่แดงหรือไม่ทานไข่แดงนะครับไม่ควรพลาดนะครับดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับสามารถนำไปทำทานได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับหลักๆก็จะมีเป็นไข่ขาวนะครับแป้งเค้กครับเนยมาการีนน้ำตาลป่นน้ำมันถั่วเหลืองผงโกโก้ผงฟูผงวานิลาเกลือ SP และถ้วยพิมพ์นะครับเอาละครับเรามาลงมือทำกันเลยครับนำเนยมาการีนกับน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมาตั้งไฟอ่อนๆและก็คนให้เนยมาการีนละลายนะครับในส่วนของเนยมาการีนนะครับเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับในส่วนของน้ำมันก็เช่นกันนะครับถ้าเราไม่มีน้ำมันถั่วเหลืองก็สามารถใช้น้ำมันพืชแทนก็ได้เช่นกันนะครับเนยเราก็ละลายจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้ให้เย็นเลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของแป้งนะครับเราจะนำแป้งผงวานิลาผงฟูและเกลือนะครับนำมาผสมรวมกันนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็พักรอไว้นะครับหลังจากที่เราเตรียมเนยและแป้งรอไว้แล้วนะครับจากนั้นก็มาตีไข่ขาวได้เลยนะครับเราจะนำไข่ขาวน้ำตาลป่นและ SP นะครับมาตีให้ขึ้นเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเครื่องตีมือนะครับเริ่มจากเบาสุดแล้วก็ไปแรงสุดเลยนะครับจะใช้เวลาตีประมาณ 9-10 นาทีด้วยกันนะครับตีให้ไข่ขาวขึ้นแต่ไม่ถึงกับตั้งยอดซะทีเดียวนะครับก็ควรระวังอีกอย่างนะครับอุปกรณ์การตีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตะกร้อหรือกระมังที่เราใช้ตีนะครับจะต้องสะอาดไม่ให้มีคราบน้ำมันหรือคราบเนยติดอยู่นะครับไม่งั้นจะทำให้ไข่ขาวเราตีไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เราตีจนไข่เราขึ้นประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นำแป้งลงไปคนได้เลยนะครับใช้ตะกร้อมือค่อยๆตะล่อมแล้วก็เติมแป้งจนหมดนะครับหลังจากที่เราคนแป้งจนหมดแล้วนะครับจากนั้นก็เติมเนยลงไปได้เลยนะครับค่อยๆหยอดเนยลงไปนะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเลยนะครับหลังจากที่เราคนจนส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะมาแบ่งออก1/3ส่วนนะครับเพื่อที่จะมาผสมผงโกโก้นั่นเองครับประมาณนี้นะครับสีกำลังสวยเลยนะครับจากนั้นนะครับก็นำมาหยอดใส่ถ้วยพิมพ์ได้เลยนะครับก็ใช้ช้อนแกงแล้วนี่นะครับหยอดสลับกันไปมานะครับให้เต็มถ้วยเลยนะครับหลังจากหยอดใส่ถ้วยพิมพ์จนเต็มแล้วนะครับจากนั้นก็นำไม้จิ้มฟันหรือว่าจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะครับนำมาเกี่ยให้เกิดลายขึ้นนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเสร็จแล้วครับนำไปอบได้เลยนะครับผมได้วอร์มเตารอไว้แล้วนะครับไฟบนผมใช้200องศานะครับส่วนไฟล่างใช้180นะครับใช้เวลาอบ 13-15 นาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นำออกจากเตาได้เลยนะครับจากนั้นก็นำขนมมาคว่ำหน้าลงทันทีเลยนะครับเพื่อไม่ให้ขนมเรายุบตัวลงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเค้กไข่ขาวม้าลายแล้วนะครับก็ทำง่ายมากเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับหอมเนยและโกโก้มากเลยนะครับหวานอ่อนๆ นะครับแป้งเขาจะมีความนุ่มละมุนนะครับทานแล้วไม่ฝืดคอนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำทานดูนะครับหรือว่าจะเอาไปต่อยอดทำขายก็ได้นะครับต้นทุนไม่แพงนะครับผมคิดคำนวณดูแล้วนะครับตกถ้วยละ5บาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปต่อยอดนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ